วันนี้ก็จะเป็นการช้อปปิ้งตามใจเพื่อน1วันมันให้ช้อปอะไรเราก็ต้องช้อปมันร้องซื้ออะไรเราก็ต้องซื้อไม่คุยกันปีนึงไม่คุยเลยเข้าไปฮัลโหลกี้อยู่ไหนแชร์โลเคชั่นมากูมีเรื่องจะคุยด้วยคนดู1คนกูก็จะทํา3คนกูก็จะทําแบบนี้5คนกูก็จะทํา10คนดูกูก็จะทําจริงๆรายการคนๆๆต้องเข้านะต้องมาหากี้คือกี้มีเป้าหมายชัดเจนแล้วสิ่งที่กี้ตั้งไว้อ่ะมันเป็นจริงทุกอย่างมิติเรื่องราคาของเพื่อนพ่อของฝากวันเกิดพี่เพื่อนซื้อให้ใช้ไปยาวๆแล้วก็รับซ้ำรับจ่ายเลยได้ไหมกลุ่มตอนนี้มันตะโกนชื่อกูมากเลยว่าเนื้อเก๋ไม่รู้จะใส่อะไรคิดอะไรไม่ออกแต่เนยการจะมาออกจากบ้านมันคิดได้เยอะเพราะฉะนั้นจะมาที่ไปยาเหมือนกันไม่ได้สวัสดีค่ะกับพบกับคุณแม่มิวกี้สุดซาบสวยเซ็กซี่แล้วก็ซูซ่านะคะเพื่อนๆวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปช้อปปิ้งค่ะอยากดูกันเหลือเกินให้ช้อปปิ้งให้เสียเงินนะเราเองก็ชอบแบบเราด้วยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวพาไปช้อปปิ้งกันไหนกันอ่ะจริงๆก็ต้องบอกว่ามันมีเหตุผลที่จะต้องไปช้อปปิ้งในวันนี้เพราะว่าต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะเป็นวันเกิดของเพื่อนสนิทมิวกี้ค่ะซึ่งเราจะแลกของขวัญดีๆกันอยู่แล้วทุกปีนะวันนี้ก็จะเป็นการช้อปปิ้งตามใจเพื่อน1วันมันให้ช้อปอะไรเราก็ต้องช้อปมันร้องซื้ออะไรเราก็ต้องซื้อคือเพื่อนที่แบบเรารักเราก็แบบเพื่อนที่ใจกับเราอะถ้าเขาขออะไรอะแล้วเราให้ได้อะเราให้ก่อนออกจากบ้านนะคะวันนี้ขอบำรุงผิวหน้าก่อนแต่งหน้านะคะด้วยเดอร์ชามค่ะตัวนี้นะคะมีชื่อว่าเดอร์ชามแอดวานซ์ยูสสกินบูสเตอร์ตัวนี้นะคะจะช่วยให้ผิวของเราดูกระจ่างใสค่ะทำให้รูขุมขนเนี่ยเล็กลงจุดด่างดำเนี่ยดูลดลงเลยนะคะพิสูจน์แล้วภายใน7วันค่ะอยากให้เห็นมากเลยข้างในเนี่ยตัวไบโอพิงออยล์นะจ๊ะนี่จ้าอ่ะดูนะเวลาที่เราวอร์มบนมือนะคะน้องเนี่ยจะแตกตัวค่ะเพื่อนๆและเข้ากับส่วนผสมนะคะได้ดีมากๆเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็กดลงไปเลยค่ะบนผิวหน้าของเราแบบนี้ตัวไบโอพิงออยล์คืออะไรนะคะก็คือมาจากยีสต์ที่เป็นสีชมพูค่ะเขาเป็นพันธุ์พิเศษนะคะมีชนิดเดียวที่อยู่ในโลกนี้ค่ะซึ่งอยู่ในทะเลทรายอาตาคาม่าค่ะอุณหภูมิมันผันผวนมากใกล้เคียงกับดาวอังคารนะคะเป็นไงดูเป็นนักวิทยาศาสตร์นะดูมีความรู้นะจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะเขาเหมือนดาวอังคารเลยนะคือเหมือนชนิดที่ว่าเขาเป็นพื้นที่ซ้อมให้กับนักบินอวกาศอะที่จะบินอะมาซ้อมที่นี่อะคือเขาได้ทําการทดลองต่างๆนะคะเสมือนว่าเราอะได้อยู่บนดาวอังคารจริงๆเลยแล้วเขาพิสูจน์ได้ว่าไบโอพิงออยล์นะคะสามารถมีความชุ่มชื่นอะสูงมากตัวต่อมาที่มิกกี้จะใช้นะคะก็คือตัวนี้ค่ะเดอชามแอดวานซ์ยูสอินเทนเซรัมค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยเรื่องไฟน์ไลน์ค่ะพวกริ้วรอยเล็กๆต่างๆนะคะมันจะดูตื้นขึ้นแล้วก็ทำให้หน้าเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้นนะคะย้ำเลยนะคะว่าทั้ง2ตัวนะคะมีไบโอพิงออยล์ให้ความชุ่มชื่นแน่นๆแน่นอนค่ะวิธีทาก็คือเหมือนกันนะคะนี่หยดลงบนฝ่ามือเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วจากนั้นก็วอร์มนะคะแล้วก็โป๊ะลงไปบนหน้าของเราชุ่มชื่นจริงๆเพราะว่าดิฉันเนี่ยเป็นคนที่หน้าแห้งมากความปังของเขานะคะก็คือมาจาก3สารสกัดเทพค่ะตัวแรกนะคะก็คือไนอาซินามายค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยทำให้ผิวของเรานะคะขาวกระจ่างใสค่ะคือเป็นวิตามินที่ดีนะคะแล้วก็อ่อนโยนมากๆเลยค่ะเก่งง่ายๆว่าตัวเนี้ยครอบคลุมมากในเรื่องของการฟื้นฟูแล้วก็บำรุงผิวค่ะต่อมานะคะก็คือไฟโพไบโอติกค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยปรับสมดุลของแบคทีเรียค่ะส่งผลในการทำงานของผิวเรานะคะดีขึ้นมากๆเลยค่ะแล้วก็ทำให้ผิวของเรานะคะสามารถฟื้นฟูตัวเองได้อย่างดีค่ะที่สำคัญนะคะเป็นเกราะป้องกันผิวที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าจะทำให้ผิวของเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็แข็งแรงแบบยาวนานด้วยค่ะต่อมานะคะก็คือแมทิซิล 3,000 ค่ะตัวนี้เป็นเปปไทด์ชื่อดังเลยนะคะนำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสค่ะเป็นที่ยอมรับเลยค่ะเพื่อนๆค่ะว่าสามารถกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีมากๆแล้วก็ยังช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะเขาผ่านเดอร์มาโทโลจิคอลเทสที่เด่นเลยนะในเรื่องของผิวระคายเคืองค่ะคือต้องบอกแบบนี้เลยนะว่ามิวกี้เป็นคนที่ซีเรียสมากไม่ว่าจะไปไหนทำอะไรก็ตามจะต้องดูแลตัวเองอย่างดีเสมอนะคะวันนี้ไปช้อปปิ้งก็ต้องลงหน้าแบบฉ่ำๆค่ะเดี๋ยวไปแต่งหน้าก่อนเดี๋ยวเพื่อนรอแล้วเดี๋ยวเพื่อนไม่ยืนสำหรับเราอ่ะเพื่อนมาก่อนเสมออีกแล้วเพราะว่าให้เพื่อนไปก่อนเอาตามไปที่หลังโอเคจะไปรีบทำไมล่ะThat we do exclusive, make sure that it's all inclusive. แล้วตอนนี้นะคะเราก็เจอเพื่อนของเราแล้วค่ะคุณแมลงเบี้ยงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะบอกว่าเพื่อนกันอยู่แล้วแล้วก็กี้กับเมี้ยงเนี่ยจะแลกของขวัญวันเกิดกันนะคะทุก
ปีแล้วก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆทุกปีกลัวมากค่ะตอนนี้กูกลัวมากกว่าก่อนที่เราจะไปช้อปปิ้งกันมีคำถามที่คนถามกันมาชาวเน็ตหรอชาวเน็ตอยู่แล้วไม่ชาวเน็ตก็พวกไปพวกเนี่ยอ๋อพี่รู้จักกันมากี่ปีแล้วคะเอาจริงเห็นกันมาเนี่ยมากกว่า 7-8 ปีถ้าคุยกันแบบคุยกันทุกวันเข้าใจคำว่าคุยกันทุกวันไหมเช้ากลางวันเย็นกลางคืนก่อนนอนตอนตื่นละเมอฝันถึงกันเนี่ยเป็นเวลาประมาณ 3-4 ปีแล้วมีช่วงนึงคือคุยกันก่อนนอนทุกคืนเลยทุกคืนวันละ4ชั่วโมงงงมากพี่กี้เขาเป็นเพื่อนยังไงบ้างคะตั้งแต่แรกพี่กี้เขาเป็นคนดีมีน้ำใจจังไลน์เป็นที่หนึ่งโอเคอันนี้คือเพื่อนใช่เพื่อนจริงๆเป็นคนดีมากทุกคนมีน้ำใจเป็นคนเหมือนแบบดูแรงแรงนะคะแต่จริงๆเราก็คือแรงเราก็ดูเป็นคนแบบอย่างเงี้ยแต่มีน้ำใจกับทุกอย่างบนโลกนี้เห็บหมัดสัตว์มดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมีน้ำใจเราเป็นคนที่สงสารเหมือนคนใจแข็งแต่จริงๆแล้วใจอ่อนได้ข่าวว่าเคยทะเลาะกันไม่คุยกันมาเป็นปีเลยอันนี้เพราะอะไรคะเป็นปีอะเป็นปีไม่คุยกันปีนึงไม่คุยเลยเพราะมันมีงานนึงต้องไปเจอกันพอเจอปุ๊บสายตามองแบบแป๊บนึงแล้วส่วนหน้ากันไปอย่างนี้แล้วก็ทำเป็นทำตัวไม่ถูกอ่ะนี่เดินเข้าครัวร้องไห้นะเว้ยร้องจริงเหรอจริงแต่มันก็เป็นความแบบงี่เง่าห่วยอยากบอกถึงเพื่อนๆเนาะว่าแบบว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราอ่ะไม่โอเคตรงไหนอ่ะเราควรที่จะบอกกันสมมติยี่ไม่โอเคใช่ป่ะแล้วยี่เลือกที่จะไม่บอกเมี่ยงแล้วก็เงียบหายไปเลยอ่ะเมี่ยงเขาก็จะมีปมอยู่ในใจว่าแบบเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นที่เมี่ยงทักมาซึ่งหายไปเป็นปีอะไรเงี้ยวันนั้นเป็นวันที่เรารู้สึกว่าเราไม่น่าทำแบบนี้เลยหมายถึงว่ามันเป็นวันที่มิวกี้อยากรู้สึกว่าทำไมเรานิสัยไม่ดีจังเลยทำไมเราทำแบบทำไมเราไม่เลือกที่จะใช้วิธีแบบบอกเขาว่าเราไม่โอเคตรงไหนที่ไม่ใช่เป็นการหนีหน้าแบบนี้เลยเนี่ยหนีจริงโทรหาไม่รับอะไรก็ไม่ตอบทำอะไรผิดอะไรผิดตรงไหนคือมีคำถามเนี้ยปีนึงเข้าใจป่ะถ้าควรลงโทษทุกอย่างหนักรัตนาเรามีกาวใจของเรามีกาวใจเรามีกาวใจคือเอ็ดแดนเอ็ดแดนเอ็ดแดนสามีของเราทั้งคู่เขาจะแบบคอยเป็นกาวใจให้เราอยู่เสมอแต่คิดถึงเมี่ยงตลอดไม่เราเมี่ยงอ่ะแบบสมมติไปแฮงเอาท์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเกิดอาการแบบของเข้าก็คือจะแบบพูดถึงมิวกี้ว่าแบบเพราะอะไรแต่ว่าก็กลับมาเคลียร์กันได้รู้เปล่าว่ามาเคลียร์กันได้ไงวันนั้นส่งข้อความแบบว่ากี้คำเดียวเราว่ามันจะตอบกลับมาไหมเขารู้ว่าถ้าส่งยาวกว่านั้นมันจะไม่ตอบเวลาผ่านไปนานพอสมควรมันตอบกลับมาว่าไงมีอะไรแล้วเราก็ว่างปะหาเรื่องว่าเขาบอกว่าว่างมีอะไรอยู่ที่ไหนเขาไปฮัลโหลกี้อยู่ไหนแชร์โลเคชั่นมากูมีเรื่องจะคุยด้วยแล้วเมียเป็นคนสายตาสั้นไม่ขับรถไปเลยตอน3ทุ่มไปหากี้ที่ร้านที่กี้แชร์โลมาแล้วเป็นคนหลงทางตลอดเวลาใช้เวลาเดินทาง2ชั่วโมงถึงจากบ้านไปทองหล่อใช่ไปเจอกันแล้วกี้ก็นั่งอยู่เฉยนี่แบบไม่รู้จะทำอะไรทำตัวไม่ถูกสระแอลกอฮอล์นั่งกินแล้วก็พูดออกมาทุกอย่างเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวพูดแล้วก็รับมันขึ้นรถแล้วปล่อยมันเลยแล้วก็ปล่อยกูด้วยนะเคลียร์ใจแล้วแล้วกูไม่ไปต่อด้วยปล่อยกูลงตรงนั้นแหละกูจะไม่ได้ขับใช้สี่มีเกี้ยวจะใช้สี่มีเกี้ยวเพราะตอนแรกจะจอดหน้าร้านอาบอบนวดแต่กลัวเพื่อนโดนเรียกเลยขยับมานิดนึงเป็นใช้สี่มีเกี้ยวขอบคุณนะเพื่อนขอบคุณนะแล้วปล่อยมันลงอ่ะกูสบายใจละแล้วแม่ก็ครับไม่อะไรไม่เป็นไรทำงานอยู่เข้าใจเขาจะไม่งอนกันแล้วจากการที่พี่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ค่ะในมุมการทำงานอ่ะพี่กี้เขาเป็นยังไงบ้างสิ่งที่เขาทำตอนที่เขาเริ่มเขาบอกว่าเขาจะทำช่อง YouTube แล้วเป็นคนมีแพชชั่นมากแรงกล้าแบบว่าเขาให้ทำดีกับเมียมาคนดู1คนกูก็จะทำ3คนกูก็จะทำแบบนี้5คนกูก็จะทำ10คนดูกูก็จะทำทุกคนที่ดูกูคือยังไงกูก็ทำแม้แต่10คนนั้นก็คือแม่มันมีดิฉันแล้วก็มีสามีที่ดูเขาทำเขาตั้งใจมากภาพเห็นก็คือตากล้องน้องเลยจะคือพอกันไปที่ไหนนะเขาฝันแล้วถ่ายวันละ3ช็อตตากฝนตากลมตากอะไรแบบหน้าเยอะขนตรงขนตามาจริงๆรายการคนต้องเข้านะต้องมาหากี้เป็นคนเก่งมากโชคดีที่ได้รู้จักเพราะว่าเป็นคนต่อยอดเก่งก็ว่าแบบเฮ้ยมันต้องมีผลิตภัณฑ์จะใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้กี้มีผลิตภัณฑ์มาแล้ว 4,500 ตัวนะคะอีสัตว์เยอะมากปังกี่ตัวว่ากันล่วงกี่ตัวแต่ความสำคัญคือกี้จะพูดเสมอว่าถ้าเกิดว่าตัวนี้ไม่ปังไม่เป็นไรตัวใหม่เริ่มใหม่ได้เสมอเริ่มใหม่ได้ทุกวันสดใหม่เสมอเริ่มใหม่ได้ทุกวันมันไม่เคยท้อตอนรู้จักกับเมี่ยงอ่ะก็คือเพิ่งเริ่มทำช่องเราเรียน CEO ด้วยกันใช่แล้วมันต้องมีแบบเขียนโกเป้าหมายเอาไว้ว่าแบบเราจะทำอะไรบ้างความมหัศจรรย์คืออะไรปะกี้มีเป้าหมายชัดเจนแล้วสิ่งที่กี้ตั้งไว้อ่ะมันเป็นจริงทุกอย่างมันใช้เวลานะตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้มามันค่อยๆเป็นไปทีละอย่างเลยอ่ะคือเขากัดไม่ปล่อยเลยอ่ะไม่ว่าจะมาด้วยวิธีใดยากลำบากแค่ไหนกี้กัดไม่ปล่อยมีอะไรอยากบอกซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นห่วงกันตรงไหนบ้างเดี๋ยวว่าอ่ะเมียบอกก่อนก็คืออยากบอกว่าแบบก็รัก
มากกว่าเดิมในทุกๆวันแก่ไปอ่ะเนี่ยก็ยังเห็นภาพพี่ว่าแบบอยู่กับกูแน่ๆแล้วยังจะเห็นว่าใส่เสื้อครอปเบอร์10แบบนี้อยู่ถูกต้องค่ะก็ยังแต่งตัวแบบนี้อยู่ว่าจะไม่เปลี่ยนผมแล้วก็จะลอยฟลาอาจจะเปลี่ยนสีไปนิดนึงแต่ว่าแบบก็ยังจะอยู่แบบนี้ส่วนกี้อยากจะบอกเมี่ยงนะคะก็คือเมี่ยงอ่ะมันเป็นคนเก่งอยู่แล้วตั้งแต่ครั้งแรกที่เราคุยกันเราก็รู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เป็นคนเก่งเพราะว่าเรา2คนคือผู้หญิงที่สร้างอะไรมาด้วยตัวเองทุกวันนี้กี้ก็อยากให้เมี่ยงอ่ะทำอะไรในแบบที่เมี่ยงอยากทำเพราะว่าชีวิตเราอ่ะเราทำเพื่อคนอื่นมาเยอะมากแล้วจริงๆอยากบอกเมี่ยงไว้ว่าไม่ว่าเมี่ยงจะเลือกทางไหนของชีวิตเลือกอะไรเพื่อนคนนี้ก็จะอยู่ข้างๆเสมอกี้อ่ะชวนเมี่ยงมาร้านนี้บ่อยมากเพราะว่ากี้ชอบร้านนี้มากนะคะคือคาเฟ่คิสเน่คือปกติจะนั่งฝั่งนี้แล้วเวลากูมองออกไปอ่ะมันเป็นฟิลแบบผ่อนคลายแล้วขนมก็อร่อยน้ำก็ดีอร่อยจริงๆชอบมากอ่ะไปเดี๋ยววันนี้เพื่อนอยากได้อะไรจัดเลยเพื่อนกูแล้วนะอ่ะไปค่ะพาเพื่อนไปช้อปปิ้งกันค่ะเราเชียร์อันนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่สายเลิศประเสริฐเยี่ยมยอดเยี่ยมดีมากใช่ไหมสุดที่สุดรัตนาค่ะเพื่อนชอบไหมแล้วแต่เพื่อนชอบมันเข้ามากแล้วก็แบบใส่ของได้เยอะด้วยเท่าไหร่คะใบนี้ใบนี้62,000ค่ะพี่ติ๊กเรื่องราคาของเพื่อนชอบกระเป๋าที่ซื้อให้ปีที่แล้วก็คือใช้จริงทุกวันนี้ก็ไม่ใช้นะตามไปผมถึงหน้าบ้านโตเป็นแล้วอ่ะอันนี้ก็จะใช้ไปอีก1ปีใช้แน่ๆสีเนี้ยได้หยิบทุกวันอันเนี้ยคุ้มแต่ถ้าซื้อไปแล้วแบบไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยแต่สวยนะมีที่บ้านจะไม่มีอย่างเงี้ยไม่ได้ใช้แน่นอนอ่ะสีขาวจบฟันผม1ใบค่ะน่ารักๆเห็นน้องโรเซ่แบบพิงค์ใช้แล้วก็มาแล้วมาใหม่โอเคโอ้ขอบคุณวันเกิดที่ซื้อให้ใช้ไปยาวๆก็รับซ้ำรับจ่ายเลยได้ไหมโอ้ยเอาไปนี้เลยค่ะได้เลยค่ะขอการ์ดด้วยนะคะเดี๋ยวไปเขียนที่บ้านแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะเพื่อนขอบคุณค่ะเพื่อนขอเล่นบ้านขอบคุณนะดีค่ะ Right into the top started from the flow How we got up here you don't need to know Sniffing on the air I need one of thoseตอนนี้เรามีดำมีขาวแล้วคือเราสองคนอยากได้สีเงินมากใช่แต่พอมาดูสีเงินแล้วมันเหมือนสีขาวที่เรามีใช่ไหมแต่ว่าเนี้ยเอมิลี่อินพาริสแล้วก็มีทุกสีค่ะตอนนี้ใครชอบคะคุณมิลกี้กำลังมองอยู่แต่เขากำลังซื้อเสื้อผ้าที่หาไม่เจอไม่ตะโกนอีกแล้วเขากำลังถามว่าเสื้อนี้สั้นเกินไปไหมคะแล้วดูเสื้อที่มันใส่เสื้อมันสั้นเกินไปไหมคะเป็นความผิดของเสื้อที่ไม่สามารถจะปิดเสื้ออันเซ็กซี่เพราะใจว่าคือแบบว่าช่วงตัวฉันมันยาวไงแบบเสื้อเขาทำมาสั้นใช่ไม่ใช่ความผิดฉันค่ะตอนนี้มันตะโกนชื่อกูมากเลยว่ามิลกี้น้องเรียกเหรอน้องเรียกไหนน้องว่ามิลกี้อยู่ไหนโอเคไปกลับบ้านแล้วมั้ยออกจากบ้านมาสบายๆที่แบบไม่รู้จะใส่อะไรคิดอะไรไม่ออกแต่เนิ่นการจะมาออกจากบ้านมันคิดได้เยอะโอเคกลับบ้านน้องเรียกแล้วหรอเรียกกุ๋ยละมิลกี้ไปแล้วเนี่ยรองเท้าออกกำลังกายเขาจะใส่วิ่งนะคะคู่เนี่ยเขาใส่วิ่งใส่เทนเฉยใส่เทนเฉยคือการที่เราจะหุ่นดีแบบคุณมิลกี้อะค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายจะมาเป็นมิลกี้เหมือนกันไม่ได้อะเข้าใจปะการออกกำลังกายในกีฬาถัดไปของมิลกี้ก็คือชุดว่ายน้ำของเขากับแบดคอยดูว่ามันจะตะโกนไหมมันชอบมากมันรักมากมาแล้วค่ะซิลีนนี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการซิลีนโอ้ยไม่เป็นแค่นี้พอค่ะดูมันแบบซิลีนได้แล้วค่ะรอดูรูปนะคะเพราะฉะนั้นจะมามิลกี้ไปยาเหมือนกันไม่ได้She rock it, top it's no stopping. Got me deep in my pockets. I'm about to give her my wallet, and I'm like. And he's mad. And it's not too tall either. Oh. I'm telling you one word. If this country you don't buy, the country you were born in, you'll be sad. Tell me. Buy this country. If you don't buy this one, I'll give you Vicky. Beautiful, good, perfect. You're so sexy.หน้าตาไม่เห็นด้วยสวยจริงๆมันก็รุ่นซิงเกิลก็คือเขาอยากได้แบบนี้ค่ะพรุ่งนี้ค่ะเช
ช่ปะเมี่ยงเอาคู่นี้ค่ะเอาคู่นี้คุณไม่ได้ถึงเงินสดให้คุณนะให้มันผมไม่เคยมีจริงๆยังไม่พอเลยนะเนี่ยมันจะปิดแล้วอ่ะไปไปกินข้าวกินข้าวหิวหิวและนี่นะคะเพื่อนค่ะต้องขอฝากวันเกิดสำหรับคุณเมี่ยงในปีนี้นะคะขอให้เพื่อนน่ะได้กระเป๋าใบนี้ไปแล้วก็ได้เงินกลับมาร้อยเท่าพันเท่าปัง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 ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะใช้กระเป๋าที่เพื่อนให้ในทุกๆปีแล้วก็ปังทุกปียังไม่หมดเพื่อนยังมีของดีให้เพื่อนอีกเพราะว่านอกจากจะให้ของนอกกายแล้วเราก็อยากให้เพื่อนดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าเราก็อายุมากขึ้นทุกวันทุกวันเพื่อน3กว่าแล้วเราก็3กว่าแล้วนี่เลยค่ะเพื่อนสกินแคร์จากเดอะชามค่ะสุดปังอันนี้จึ้งมากกูบอกเลยว่าถ้าไม่หลับไม่ให้หล่อนก็เห็นว่าหน้าฉันมันยังไงยังไงมันโกรมันเด็กมันฉ่ำเออนี่ก็สำอางไม่มีหลุดเลยนะไม่มีหลุดค่ะตัวนี้นะเป็นเดอะชามแอดวานซ์ยูสอินเทนเซรั่มค่ะคือช่วยเรื่องริ้วรอยคือตรงตีนอะไรเนี้ยหายหมดหายหมดตัวนี้นะเพื่อนเดอะชามแอดวานซ์ยูสสกินบูสเตอร์ช่วยให้ผิวกระจ่างใสนะแล้วก็รูขุมขนเล็กลงเพื่อนใช้2ตัวรับรองว่ารูขุมขนกระชับหน้าเด็กหน้าใสริ้วรอยก็ไม่มีค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ตามที่อยู่ตรงนี้เลยค่ะแล้วราคาดีมากเพื่อนสกินบูสเตอร์ตัวนี้นะจ๊ะราคา990 บาทแล้ว Intense Use Serum ตัวนี้นะคะ790 บาทราคาดีมากคู่กันเนี่ยคือ1,000 กว่าบาทแต่ว่าหน้าออกมาแบบปังหมดละเพื่อนวันนี้ที่จะให้เพื่อนแล้วก็เรียนค่าเพื่อนวันนี้น่ารักมากเลยเมี่ยงคิดหวังสิ่งใดอะขอให้มันสมหวังทุกประการสาธุขอให้พรนั้นกลับไปหาเพื่อนนะคะไม่ว่าคิดการสิ่งใดไม่ว่าคิดจะทำอะไรที่เป็นการดีขอให้ประสบความสำเร็จอย่างทันตารวมถึงคุณผู้ชมช่องมิวพี่ปยาด้วยนะคะสาธุค่ะเพื่อนกราบเท้าเพื่อนกราบเท้าเพื่อนด้วยนะคะขอล้างเท้าเพื่อนหน่อยได้ไหมคะวันนี้นะคะก็เป็นวันเมดไนเดย์ของเรา2คนนะจริงๆทำงานมาเหนื่อยๆนะคะได้เจอเพื่อนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็การที่เรากีฟให้กันแบบเนี้ยมันมีความหมายมากเลยนะมันเหมือนแบบสมมติว่าถ้าเป็นเราซื้อเองอ่ะมันก็โอเคเราซื้อเองแต่พอเพื่อนซื้อให้อ่ะมันเป็นกีฟอีกอย่างนึงที่เรารู้สึกว่าเราต้องเก็บรักษามันเอาไว้แล้วเราก็จะใช้มันให้คุ้มความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามนะคะจะในรูปแบบไหนก็ตามแบบทุกความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ดีเสมอนะคะแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้บอกไปตอนแรกว่าที่เราเคยงอนกัน1ปีนะคะเมื่อกี้ก็อยากจะฝากเรื่องนี้กับเพื่อนๆ เหมือนกันว่าถ้าเรารักกันจริงๆแล้วอยากเป็นเพื่อนกันจริงๆอ่ะเราควรจะบอกกันในข้อผิดพลาดของแต่ละคนนะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์นั้นอ่ะมันไปต่อโอเควันนี้เราบอกเขาแล้วแล้วเขาแก้ไขปรับปรุงเราไปต่อได้แต่ถ้าบอกแล้วยังเป็นเหมือนเดิมเหมือนมึงค่ะใช่ไหมคะก็จะต้องรับฟังกันนะคุณลองนับนะว่าคนในชีวิตของคุณที่เป็นเพื่อนจริงๆอ่ะมีกี่คนลองนับจริงๆว่าเพื่อนที่เจอด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันถึงมีความรักระหว่างนี้มีบ้านนับนิ้วดูนะถึง3คนหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคนนั้นน่ะใช่แล้วยังงอนยังโกรธกันอยู่ไปง้อไม่เสียหายวันนี้ละสองคนขอตัวลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะรักเพื่อนมาอีสุบ๊ายบายMe deep in my pockets, I'm about to give her my wallet, and I'm like, wow, 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 wow. Yeah, I'm like, wow. Wow.